สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโทลี่นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่3ธันวาคมนะครับ2561นะครับก็จะมาอัปเดตกันนะครับถึงตัวเลขงวดวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขนำโชคจากราศีในงวดวันที่16ธันวาจะมีตัวเลขอะไรบ้างที่เด่นๆมีดาวดวงไหนที่น่าจะมีพลังแล้วก็นำโชคนำลาภมาสู่ท่านผู้ชมนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็อัปเดตนิดนึงนะครับ เมื่อวานนะครับวันอาทิตย์ที่2ธันวาคมนะครับก็ผมได้จัดอบรมนะครับเกี่ยวกับการเบิกธรณีนะครับแล้วก็ทำพิธีกรรมต่างๆทางด้านโบราณนะครับที่จะให้ท่านผู้ชมที่จะขายบ้านหรือขายที่เนี่ยได้เรียนรู้หรือได้นำกลับไปศึกษาและนำไปใช้นะครับในการทำงานของหลายๆท่านหลายท่านที่มาก็สนใจที่จะเป็นในหน้าที่จะขายที่ดินหลายท่านก็ขายบ้านยังไม่ได้ก็อยากจะมาดูเคล็ดลับหรือมาดูว่ามันติดขัดปัญหาอะไรนะครับก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับที่สำคัญก็ส่วนมากแล้วก็จะเป็นท่านผู้ชมที่ดูจากช่อง YouTube นะครับส่วนมากแล้วก็จะเป็นท่านผู้ชมที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับก็เจอกันก็มาสอบถามเรื่องดวงเรื่องของตัวเลขต่างๆนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามรายการของเราแล้วก็กิจกรรมดีๆที่เรากำลังจะจัดต่อไปนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศนะครับช่วงนี้ก็เข้าเดือนธันวาเนี่ยก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีนะครับก็เราก็จะจัดรายการนะครับให้ทันกับสถานการณ์ก็คือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับท่านอาจารย์หลายท่านก็เตรียมข้อมูลกันมาเพียบเลยนะครับในเรื่องที่จะสรุปดวงในรอบปี2561ที่ผ่านมารวมถึงแนวทางนะครับในดวงชะตาราศีต่างๆในปี2562หรือ2019นะครับในเขาเรียกว่าทางคริสสักราชหรือทางสากลนะครับว่าในปีหน้าเนี่ยราศีไหนวันไหนดวงจะโดดเด่นหรือเราดวงเราจะตกดวงเราจะแย่ยังไงเนี่ยเราจะได้มีการเตรียมการป้องกันแก้ไขเป็นแนวทางนะครับในการที่เราจะได้เริ่มต้นปีใหม่อย่างมีแบบแผนมีเป้าหมายมีจุดหมายนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่วางแผนชีวิตไม่วางแผนการทำงานการเดินในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันก็จะสเปะสปะไม่มีทิศทางยิงธนูยังต้องมีเป้าหมายนะครับชีวิตเราต้องมีความหวังแล้วเราก็ต้องมีแนวทางที่ชัดเจนนะครับว่าในปีแต่ละปีเราจะก้าวเดินไปในระดับไหน3ปีข้างหน้าเราจะเป็นอะไรเราจะอยู่จุดไหน5ปีต่อไปเราต้องขึ้นจุดไหนบ้างอะไรบ้างนะครับเราต้องมีวางแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวไว้นะครับแล้วก็พูดถึงตรงเรื่องของการดูดวงเป็นแนวทางแล้วเนี่ยผมก็สำหรับท่านที่แอดไลน์มานะครับคลิปก่อนๆนั้นก็น่าจะมีคนแอดไลน์เข้ามาเยอะในเรื่องของการสมัครสมาชิกรายปีนะครับผมให้ข้อคิดอย่างนี้นะครับโดยหลักการเช็คดวงชะตาโดยมาตรฐานหรือโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยผมว่าเช็คดวงชะตาเนี่ยประมาณเดือนละ1ครั้งเนี่ยกำลังดีนะครับเพราะว่ามีเหตุผลอย่างนี้นะครับก็คือการดูดวงทางโหราศาสตร์ยกเว้นการเปิดไพ่นะครับก็15วัน2อาทิตย์3อาทิตย์1เดือนเพราะว่าการดูดวงยังไงแล้วเนี่ยก็จะต้องมีเขาเรียกว่าระยะเวลาในความแม่นในระยะเวลาในการทำนายในคำถามต่างๆที่ท่านผู้ชมต้องการอยากทราบใช่ไหมครับฉะนั้นโหราศาสตร์ไทยก็เหมือนกันตอนนี้มีอย่างนี้ครับทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยจะมีการผูกดวงชะตาโดยใช้การเดินของดวงดาวเนี่ยต่างๆนะครับเข้าสู่ภพที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งจะมีภพหลักๆอยู่ที่เราจะนำมาทำนายในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภเพื่อนฝูงครอบครัวนะครับมีภพต่างๆที่จะบอกว่าจะดีร้ายยังไงจะเกิดปัญหาหรือจะมีสิ่งที่ดีๆอะไรเข้ามาบ้างเนี่ยดาวจันทร์เนี่ยใช้เวลาโคจรนะครับ2วันครึ่งนะครับแล้วก็มีดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์เนี่ย30วันนะครับแล้วก็ดาวอังคารเนี่ย45วันดาวพระเกศเนี่ย60วันนะครับดาวพฤหัสก็คือ1ปี
นะครับดาวพระราหู1ปีครึ่งนะครับดาวเสาร์ก็คือ2ปีครึ่งดาวมฤตยูนี่นานหน่อย7ปีฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยดาว4 5ดวงดาวอาทิตย์ดาวพุธนะครับดาวศุกร์เนี่ยถือว่าเป็นดาวใหญ่นะครับเป็นดาวสำคัญนะครับแล้วก็ดาวจันทร์เนี่ยบางครั้งดาวที่กับดาวจันทร์เนี่ยเราก็จะมาเขาเรียกว่ามาผูกดวงดูลัคนาด้วยฉะนั้นในรอบ1เดือนเนี่ยด้วยเหตุผลเนี่ยมีดาวใหญ่ๆเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยภายใน1เดือนเนี่ยเขาเรียกว่าบางทีการไปตกภพต่างๆเนี่ยมันมีผลกระทบกับดวงชะตาก็เลยใช้เฉลี่ยว่าสัก30วัน45วันเนี่ยตรวจดวงสักครั้งนึงนะครับบางท่านตรวจทุกอาทิตย์ทุกวันเนี่ยดาวก็ยังใกล้เคียงเดิมอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยนะครับก็แล้วแต่ความชอบแต่ถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยผมว่า30ถึง45วันเนี่ยกำลังดีนะครับฉะนั้นเนี่ยบางท่านดูบ่อยมากแล้วผมบอกเลยว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์การดูดวงต้องมีค่าครูนะครับต้องมีค่าครูผมทุกอาจารย์เพราะว่าผมทำรายการบ้านดวงเนี่ยผมได้คุยกับท่านอาจารย์เป็นร้อยถ้า3ปี4ปีที่ผ่านมาก็เป็นพันเป็นตัวใหญ่ต้องมีค่าครูเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนมาที่สำคัญก็คือเขาก็จะมีความเชื่อกันว่าการดูดวงตรวจกรรมให้คนอื่นเนี่ยเราก็ต้องทำบุญเราก็ต้องมีค่าครูมีเงินส่วนหนึ่งที่เราจะต้องไปทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรส่วนหนึ่งท่านครูบาอาจารย์ทุกท่านก็ร่ำเรียนวิชามาท่านก็มีครอบครัวมีภาระมีค่าใช้จ่ายฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความถูกต้องแล้วที่เราก็จะต้องมีค่าครูให้กับครูบาอาจารย์ที่เราตรวจดวงนะครับไม่ใช่เฉพาะรายการผมนะทุกที่นะครับฉะนั้นก็อยากทำความเข้าใจหลายท่านก็อาจจะถามคำถามข้อ2ข้อครูบาอาจารย์ท่านก็ดูให้เดี๋ยวนี้อาจจะมีการไลฟ์สดอยากรู้1คำถาม2คำถามก็เข้าไปอย่างนั้นได้ครับแต่ถ้าดูอย่างละเอียดผูกดวงชะตากันจริงๆเนี่ยต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ต้องมีการคำนวณโดยหลักวิชานะครับที่ค่อนข้างจะละเอียดนะครับยังไงแล้วเนี่ยก็ผมขออธิบายแทนครูบาอาจารย์หลายท่านว่าการดูดวงต้องมีค่าครูนะครับหลายครั้งที่ผมเปิดดูดวงฟรีเนี่ยผมเนื่องจากว่าผมใช้การเฉลี่ยคือหลายท่านเนี่ยศรัทธาทำบุญผ่านรายการมาเยอะนะครับทางช่องเราบางท่าน 5,000 หมื่นนึงนะครับเมื่อเรามีโชคจากการเสี่ยงโชคต่างๆนะครับส่วนหนึ่งผมก็จะนำตัวนี้นะฮะมาเป็นเฉลี่ยไว้สำหรับหลายๆท่านที่ขอตรวจสอบดวงฟรีเข้ามาหรือบางครั้งผมอยากจะตอบแทนท่านผู้ชมที่ติดตามสนับสนุนรายการของเราเนี่ยผมก็จะเปิดเป็นช่วงเวลาที่ตรวจดวงชะตาให้ฟรีโดยที่ผมนำเงินส่วนต่างที่ท่านผู้ชมได้มอบมาเกินกว่าค่าครูที่ผมควรจะได้รับเนี่ยส่วนหนึ่งก็ไปทำบุญเราไปเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าบ้างเราไปสร้างห้องน้ำบ้างเราไปทอดกฐินทอดประปาเราไปสร้างองค์พระบ้างแล้วบางส่วนเนี่ยผมก็จะการเป็นค่าครูที่สำหรับหลายๆท่านเนี่ยปัจจัยยังน้อยนะครับเพราะว่าคนดูช่องเราหลากหลายนะครับมีทั้งที่มีกำลังทรัพย์เยอะกับท่านที่กำลังทรัพย์ก็ยังไม่ได้เยอะแต่ว่าท่านก็อยากที่จะทราบดวงชะตาของตัวเองเหมือนกันนะครับก็ผมเปิดรับสมาชิกนะครับหลายปีนะครับด้วยเหตุผลนี้แหละก็คือค่าสมัครสมาชิกรายปีเนี่ย 1,000 บาทนะครับ 1,000 บาท 1,000 บาทนี่จะได้อะไรบ้างก็คือผมก็จะดูดวงให้กับท่านผู้ชม1ครั้งนะครับดูแบบละเอียดถ้าใครมีวันเดือนปีเกิดจังหวัดเกิดถ้ารู้เวลาเกิดก็ดูแบบลัคนานะครับแต่ถ้าจำไม่ได้จริงพ่อคุณแม่ไม่ได้บอกหรือเราจำไม่ได้เพราะว่าสมัยก่อนเวลาไม่แน่นอนเนี่ยก็จะเทียบเคียงแล้วก็จะดูให้อย่างละเอียดนะครับแล้วภายใน1ปีเนี่ยท่านสามารถที่จะสอบถามเรื่องราวย่อยๆเข้ามาได้เพราะว่าสมาชิกเนี่ยผมจะเก็บประวัติไว้ฉะนั้นนะผมจะมีข้อมูลอยู่เวลาท่านถามมาเนี่ยผมก็จะอัปเดตในปี1ปีเนี่ยเราจะได้มาดูการเปลี่ยนแปลงผมก็อยากจะติดตามผลท่านที่เป็นสมาชิกเหมือนกันว่าหลังจากนี้แนะนำไปแล้วท่านได้ทำอะไรบ้างแล้วชีวิตหรือปัญหาที่ท่านตอบถามมาเนี่ยมีอะไรดีขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นอย่างไรบ้างอย่าลืมนะครับท่านอาจจะมีปัญหาอยู่ 2-3 ข้อในช่วงเวลานึงพอมันได้รับการแก้ไขแล้วปัญหาอื่นมันก็มีนะครับมันเป็นเรื่องปกติของเราฉะนั้นถ้าผมถามว่าถ้าเราตรวจดวงปี16ครั้งนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยการดูดวงเนี่ยสมัยก่อน300เดี๋ยวนี้โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่500ถึง 3,000 บาทถ้าอาจารย์ดังๆหน่อยก็มี 2-3,000 บาทนะครับโดยเฉลี่ยก็500,000เนี่ยคือมาตรฐานตอนนี้ถ้าเอา500แล้วกันถ้าท่านผู้ชมตรวจดวงชะตาใน1ปีมี6ครั้งเนี่ยก็ต้องมี 3,000 บาทนะครับฉะนั้นเนี่ยผ
ผมเลยคิดว่าจะทำยังไงที่จะให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสตรวจดวงมีการอัปเดตดวงในรอบ 2-3 เดือนสัก 2-3 ครั้งเนี่ยนะครับผมเลยคิดในเรื่องของการเป็นสมาธิขึ้นมาก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับที่ชอบตรวจดวงบ่อยๆผมว่าการเป็นสมาธิรายปีกับผมเนี่ยน่าจะตรวจดวงชะตาได้ในหลายครั้งแล้วทีมทันผมเองก็ไม่ได้ประกาศทางช่องนะครับผมเองก็มีวัตถุมงคลที่ท่านผู้ชมดูทางไลน์แล้วศรัทธาไม่ว่าเป็นกระเป๋าเรียกทรัพย์หินถูกหวยดวงโชคลาภซิมโชคลาภต่างๆอย่างเงี้ยหลายท่านที่เข้าไปแล้วมีโชคมีลาภมาท่านก็ศรัทธาก็เช่าหลายๆอย่างที่ผมส่งไปในไลน์นะครับทุกอย่างนะครับที่เป็นของมงคลเนี่ยท่านที่เป็นสมาชิกเนี่ยผมจะลดให้ 50% เพราะว่าผมก็อยากให้สมาชิกเนี่ยได้สิ่งดีๆไปนะครับสมัครสมาชิกรายปีได้ส่วนลดวัตถุมงคลอีก 50% นะครับก็ที่แจ้งว่ามีละท่านผู้ชมหลายท่านแอดไลน์มาแล้วก็ถามข้อมูลเพิ่มเติมผมเลยขออนุญาตประกาศผ่านช่องนะครับก็มาดูกันนิดนึงนะครับในเรื่องของอัปเดตตัวเลขนะครับงวดที่ออกไปในวันที่1นะครับธันวาคมในงวดวันที่1ธันวาคมนะครับเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1 840นะครับเลขหน้า3ตัวนะครับ045 037เลขท้าย3ตัว561แล้วก็988นะครับเลขท้าย2ตัวนะครับคือ67นะครับทีนี้มาดูชาร์ตนิดหนึ่งนะครับตัวเลขที่ผมให้ไปนะครับถ้าดูทั้งเลขท้าย3ตัวข้างล่างนะครับเลขท้าย3ตัวมีข้างล่างจะมีเลขท้ายเลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัวข้างบนก็จะมีเลขท้ายรางวัลที่1แล้วก็มีเลขท้าย2ตัวรางวัลข้างล่างนะครับชาร์ตผมนี่เลขเข้าทุกตัวนะครับตอนนี้เมื่อวานเนี่ยก็รู้สึกดีใจประทับใจนะครับเพราะว่าเป้าหมายนะครับในสิ่งที่ผมพยายามอธิบายถึงดาวแล้วท่านให้ท่านผู้ชมเนี่ยค่อยๆฟังแล้วก็ลองจับดาวแล้วก็ลองไปเลือกเลขที่เราคิดว่าเราชอบเลขตัวเนี้ยแล้วเราเป็นแนวทางในประกอบเมื่อวานหลายท่านถูกนะครับถูกรางวัลนะครับถูกลอตเตอรี่ถูกมีโชคนะครับในเรื่องของการเสี่ยงโชคในวันที่1แล้วมาคุยว่านำตัวเลขที่ผมบอกไปเนี่ยไปจับอย่างเนี้ยอย่างในชาร์ตนะครับในโค้งสุดท้ายเนี่ยผมบอกว่าผมตก8ผมเอา8ไปกับใส่กับ4นะครับตามชาร์ตแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามีดาววิทยุที่อยู่ในช่องแรกคือเลข0เนี่ยหลายท่านก็เอา8 4 0เนี่ยนะครับไปจับคู่กันนะครับแล้วก็ในวงกลมผมเน้นดาวราศีพิจิกก็คือ15 51นะครับแล้วก็ผมวงกลมไว้ข้างล่างนี่คือ51เนี่ยแล้วก็หลายครั้งที่ผมบอกนะครับว่าเลข6อยู่ในเรือนเกษตรตัวเองเลข6เนี่ยเป็นเลขที่เด่นนะครับหลายท่านก็ไปโยงเข้ากันในวงกลมก็คือ651นะครับก็น่าจะถูกนะครับเลขท้าย3ตัวนะครับแล้วก็จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็น98 988หรือ67เนี่ย67เนี่ยผมบอกแล้วว่าเลข6เนี่ยเด่นในช่องผมก็เป็นเลข1ซึ่งมีเมื่อวานนั่งคุยกันพออบรมเสร็จก็ยังหลายท่านยังไม่ยอมกลับก็นั่งคุยกันถึงตัวเลขก็บอกว่าเขาก็คนที่มีเซนส์เนี่ยหรือคนที่มีโชคเนี่ยเขาก็คิดได้นะเขาเลยบอกผมบอกหลายครั้งว่าเลข6ถ้าไม่มาหลายครั้งก็เป็นเลข9เลข7หรือเลข1เนี่ยถ้าเลข1ไม่มาก็เป็นเลข7บางครั้งให้เลข7ก็กลายเป็นเลข1นะครับเขาบอกว่า6เนี่ยมันเด่นแต่1เนี่ยมันเพิ่งออกไปแต่ผมให้ในวงกลมคือ15เอาถ้า1มันออกไปเขาก็จับเป็น65 67ว่าหลายท่านก็มีโชคนะครับ6 7 7 6ก็ตามชาร์ตนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมนะครับที่มีโชคมีลาภนะครับแล้วก็ต้องรู้สึกดีใจที่ท่านผู้ชมดูเรื่องเกี่ยวกับดาวที่ผมเอามาแล้วหลายท่านเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับเพราะว่าถ้าผมให้เลขเหมือนสมัยก่อนผมเอาเลขขึ้นไปเลยเนี่ยท่านผู้ชมก็ซื้อตามนั้นโดยที่ท่านผู้ชมไม่รู้ที่มาที่ไปแต่ผมอยากให้ท่านผู้ชมลองเข้าใจมันแล้วก็ลองเอาไปผสมผสานวิเคราะห์เองเนี่ยถ้าท่านผู้ชมวิเคราะห์เองหลายท่านสมัยก่อนเก่งเลขจากเรียกอะไรเรียงเบอร์นะครับมาคำนวณเป็นตุเป็นตะแต่ตอนนี้มันเป็นดาวซึ่งมันมีผลกระทบกับมีเขาเรียกว่ามีอิทธิพลกับชีวิตประจำวันนะครับเลขศาสตร์เนี่ยจากดวงดาวเนี่ยผมว่ามันมีพลังแล้วมันมีความหัตถ์ชันหลายอย่างถ้าท่านผู้ชมมีเซนส์มีความสามารถในเรื่องพวกนี้ท่านผู้ชมก็อาจจะไม่ต้องมาเรียนหลายคนบอกว่าถ้าอยากจะเรียนเนี่ยอยากจะเรียนยังไงผมว่าลองดูทางช่องไปก่อน
แล้วถ้าคิดว่าสนใจจริงเนี่ยแอดไลน์มาคุยกันนะครับก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกดีใจ3ปีเข้าปีที่4เนี่ยเพราะว่าธันวาที่ผมเนี่ยบรรยากาศเราเนี่ยมันแสดงถึงว่าปีอีกเดือนเนี้ยปีหน้าเนี่ยมันก็จะเฉลิมฉลองปีใหม่กันละปีที่4เนี่ยผมรู้สึกดีใจที่เราได้นำเรื่องของตัวเลขโชคลาภออกรายการผมถือว่าเท่าที่ผมดูข้อมูลมานะเป็นช่องแรกๆใน YouTube นะครับที่นำหลักตัวเลขศาสตร์เนี่ยจากดวงดาวด้วยวิเคราะห์ตัวเลขจากดวงดาวเนี่ยจากคณาจารย์หลายท่านที่ทำอยู่ในช่องเราเนี่ยมานำเสนอตอนนี้มีหลายช่องมีหลาย YouTube ก็นำตัวเลขตัวนี้มาจัดรายการเหมือนกันซึ่งไม่ได้เป็นการ copy นะจริงๆมีมานานแล้วแต่ไม่ได้ให้ผ่านใน YouTube เท่านั้นเองแต่ผมถือว่าผมเรียนทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยผมมีส่วนที่ตัวนี้มาเผยแพร่เนี่ยแล้วมีหลายๆท่านก็มีความสามารถท่านยังมากกว่าผมเป็นร้อยเท่าเนี่ยได้นำตัวเลขซึ่งมันเป็นแนวทางที่ดีทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมาช่วยกันเผยแพร่ผมรู้สึกดีใจที่ช่องเรานะครับได้เป็นช่องแรกๆที่ได้มีส่วนได้ปลุกกระแสนำเรื่องของเลขศาสตร์จากดวงดาวจากราศีต่างๆนะครับเลขที่มีพลังในตำแหน่งภพต่างๆเนี่ยมันนำเสนอท่านผู้ชมนะครับก็รู้สึกดีใจกับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ลองติดตามเราไปเรื่อยๆปีหน้าน่าจะมีอะไรดีๆนะครับที่เราทำการบ้านแล้วก็พัฒนามานำมาสู่ช่องเราเพื่อให้คนที่ดูช่องเราเนี่ยนะครับได้ผลประโยชน์นะครับแล้วก็ได้ความรู้ได้เก็บเล็กน้อยจากการดูดวงไปนะครับต่อมานะครับเรามาถึงในวันที่16ธันวาคม2561นะครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับขึ้น9ค่ำเดือนอ้ายนะครับก็มาดูกันนะครับว่ามีดาวอยู่ตำแหน่งตรงไหนบ้างนะครับดาวฤตยูนะครับอย่างที่ผมบอกไป7ปีก็ยังอยู่ในราศีเมษเช่นเดิมนะครับดาวพระราหูนะครับเลข8เนี่ยปีครึ่งก็ท่านจะย้ายวันที่22กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับก็เดี๋ยวต้นปีนี้ก็คงจะมีสื่อมวลชนก็คงจะเสนอข่าวกันนะครับในการที่เราจะต้องรับส่งพระราหูกันนะครับดาวศุกร์นะครับก็ยังอยู่ในราศีตุลนะครับดาวศุกร์นี่1เดือนก็ใกล้ย้ายแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะครับช่องนี้ยังมีดาวพุธนะครับดาวพุธเลข4เนี่ยอยู่ตอนนี้ดาวพุธเนี่ยย้ายก็สู่ราศีพิจิกแล้วนะครับเพิ่งยกย้ายมาใหม่ๆท่านที่ติดตามเป็นแฟนรายการบ้านดวงอาจารย์หลายท่านรวมผมด้วยอาจารย์กิตินะครับอาจารย์สวิทแม้แต่ผมเองเนี่ยจะพูดเสมอว่าดาวที่ยกย้ายใหม่ๆเนี่ยจะมีพลังนะครับในราศีพิจิกก็จะมีดาวอาทิตย์นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับดาวพฤหัสบดีดาวการเงินอยู่นะครับแล้วก็ในราศีธนูก็มีดาวเสาร์นะครับราศีมังกรก็มีดาวพระเกศแล้วก็ราศีกุมก็จะมีดาวอังคารเลข3ที่ย้ายนะครับย้ายมาอยากน่าจะไปจากราศีกันนะครับจากราศีกันคือดาวจันทร์เนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีมีนแล้วนะครับก็เลข2ก็มาอยู่ตรงนี้แทนนะครับอ้างอิงได้นะครับผมพูดไว้5 6 7คลิปก่อน2 3คลิปติดกันเลยผมจะบอกว่าเลข6เนี่ยภายในปีนี้นับตั้งแต่ผมพูดคำเนี่ยจะมาอีกประมาณ5 6ครั้งแล้วถ้าที่นับมาไม่ผิดเนี่ยก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับก็คือที่ผ่านมา61นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ย67ก่อนหน้านี้อีก 2-3 ตัวเลขนะครับก็ที่ผมวงไว้ก็คือเลข6เด่นนะครับก็ถามว่างวดสุดท้ายของปีถ้าผมคิดว่าเลข6น่าจะหมดกำลังแล้วล่ะแต่ผมคิดว่าน่าถ้าเลข6เนี่ยในงวดสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วก็น่าจะถึงเวลาเป็นของเลข9นะครับเพราะว่าเลข6เลข9เนี่ยผมถือว่าเป็นเลขที่ทดแทนกันได้นะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าเลข6หมดกำลังแล้วงวดสุดท้ายเลข6จะมาอีกไหมเมื่อวานมีท่านผู้ชมที่เป็นสมาชิกที่ไปอบรมมาถามผมบอกว่าโอกาสมาติดกันมีแต่น้อยถ้าพูดถึงค่าเดาตามตรรกะนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็เดาได้มันไม่น่ามาติดกันแต่ผมคิดว่าเลข9น่าจะมาแทนนะครับแล้วถ้าถามว่าเลขอะไรที่ผมให้พันธงที่เด่นที่สุดเนี่ย
ผมให้เลข4นะครับผมวงกลมไว้นะครับเลข4เลข4เพิ่งย้ายมาจากราศีตุลนะครับเข้า4ราศีพิจิกนะครับมีพลังแน่นอนแล้วโดยที่ผมเคยพูดหลายครั้งว่าตรีโกณเร็งนะครับหนักโหราศาสตร์ตรีโกณเนี่ยนับไป5ช่องเร็งเนี่ยนับไป7ช่องนะครับ1นั่น1 2 3 4 5ช่องเลข4เนี่ยเพิ่งย้ายมาเลข4เลข1เลข5เนี่ยตรีโกณกับเลข8พระราหูซึ่งผมเป็นเลขที่ผมบอกตลอดว่าเลข8คือเลขโชคลาภถ้าดูดวงจะเป็นความวุ่นวายความทุกข์ความอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นโชคลาภในทั้งหมดทั้งมวลในตัวเลขเนี่ยเลข8คือเลขโชคลาภนะครับเมื่อตีโกนกันแล้วเนี่ยช่องเนี้ยทั้งชุดเลยนะครับ1 4 5ข้างในราศีพิจิกเป็นเลขอะไรท่านผู้ชมจำได้ไหมครับข้างในราศีพิจิกเนี่ยข้างในเป็นเลข3นะครับตอนนี้กลายเป็นมี4เลขแล้วนะครับที่ผมจะยกไปทั้งชุดเลย1 3 4 5นะครับแล้วก็เลขโชคลาภนะครับที่เราไม่ให้ไม่ได้นะ8นะครับเล็ง1 2 3 4 5นี่ตรีโกณ6 7คือเล็งนะครับหรือจะดูอย่างนี้ก็ได้นะครับเล็งกันคือตรงข้ามกันเนี่ยนะครับเป็นดาวพระเกศครบแล้วนะครับ1 3 4 5 8 9นะครับมาจากตรงนี้3ตรงเนี้ยเป็นของราศีพิจิกด้วยและ3ดาวอังคารเนี่ยเดินเข้ามาสู่ราศีกุมราศีกุมเนี่ยมีเจ้าเรือนคือดาวอะไรจำได้ไหมครับเจ้าเรือนก็คือพระราหูเลข8นั่นเองนะครับท่านผู้ชมถ้าดูบ่อยๆเดี๋ยวก็จะค่อยจำไปนะครับหลายท่านก็เก่งแล้วจำได้ใช่ผมก็บอกว่าโอ้เริ่มจำดาวได้แล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นก็รู้สึกดีใจนะครับดูตามชาร์ตนะครับที่ผมขึ้นให้นะครับตัวเลขที่ผมทำมานะฮะก็งวดวันที่16ธันวาในช่องกลางนะครับอย่างที่ผมบอกคู่8 9นะครับผมไว้ช่องกลางเลยนะครับช่องแรกเป็นดาวพระอาทิตย์นะครับหวยออกวันอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์แล้วก็ตรีโกณกับพระราหูโชคลาภดาวอาทิตย์มีพลังแน่นอนนะครับแล้วก็ดาวพุธนะครับเพิ่งยกย้ายนะครับเข้ามาสดๆร้อนๆเป็นเบอร์หนึ่งเลยที่ผมให้นะครับวงกลมไว้เลยนะครับถ้าถามว่าอาจารย์ขอเลขสักตัวหนึ่งผมให้เลข4ถึงเวลาแล้วนะครับที่เลข4จะมาสังเกตไหมครับเลข4ใน4ห้างวันนี้เงียบมากเลยส่งท้ายปีนี้นะครับด้วยเลข4นะครับเน้นเลยนะครับต่อมาเลข5เลข5เนี่ยรองจากเลข4นิดนึงพลังถ้าชั่งน้ำหนักกิโลก็เป็นขีดนะครับก็มีพลังสูสีกันคู่4 5มีโอกาสมานะครับ1 4 4 5 5 3นะครับเพราะว่าเลข3อยู่ในราศีพิจิกด้วยแล้วอยู่ในเดินตอนเนี้ยไปอยู่ที่ราศีกุมเนี่ยผมมองว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่องของโชคลาภเลยดาวอังคารอยู่ในภพโชคลาภของโลกเนี่ยภพราภะเนี่ยเลข3ก็มีพลัง3 4 5มีพลังนะครับฉะนั้น8 3นะครับ5 3รวมถึง1 3ด้วยนะครับ4 3ก็มีโอกาสมาได้นะครับดาวพุธกับดาวอังคารนะครับก็ดูตามชาร์ตแล้วกันนะครับ3ตัวผมให้1 5 3นะครับ4 8 9นะครับชอบคู่ไหนหรือจะอยากจะสลับคู่กันเราเรียกไปสลับกันก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับพิจารณาญาณแล้วก็ลองเอาไปจัดตามความเหมาะสมหรือความชอบตัวเลขที่เราชอบผมลองเลือกจับมาให้ดูท่านผู้ชมอาจจะเอาเลขไปโยงกันเหมือนที่ผมเคยโยงตรงชาร์ตที่ดูแล้วนะครับ1 3 3 1 1 4 4 1 1 8 8 1 1 9 9 1นะครับ1เยอะนะครับแล้วก็เน้นเลข4นะครับชุดนี้4 3 3 4 4 5 5 4 4 8 8 4 4 9 9 4 5 3 3 5 5 9 9 5นะครับก็ดูตามชาร์ตประกอบไปนะครับยังไงแล้วผมก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภส่งท้ายปีนี้ก็วันที่16นะครับซึ่งผมมั่นใจนะครับว่าเลขวันที่16เนี่ยจะช่วยให้ท่านผู้ชมมีโชคลาภจากเลขนำโชคจากราศีของผมนะครับเพราะว่าปีส่งท้ายปีเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมได้
ได้พบกับสิ่งดีๆนะครับอยากให้ท่านผู้ชมมีครอบครัวที่ดีที่อบอุ่นมีสุขภาพที่แข็งแรงมีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะครับมีเพื่อนฝูงนะครับที่เป็นกัลยาณมิตรนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภจากหน้าที่การงานโชคลาภจากการค้าขายหรือแม้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคก็ตามนะครับก็ขอให้ผู้ชมนะครับที่ชมรายการบ้านดวงนะครับตลอดทั้งปีที่ผ่านมามีความเจริญรุ่งเรืองนะครับก็ปีใหม่ปีนี้ก็ขออวยพรให้ผู้ชมสมหวังในสิ่งที่หวังทุกประการนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ